แต่ตอนนี้ไปกันที่เรื่องนี้ก่อนอ่ะมาเรื่องนี้วิบากกรรมกรรมติดจรวดอันนี้ต้องบอกน่าเห็นใจมากใครทำไรไว้ตัวไม่อยู่ลูกเมียรับผิดชอบแทนนะค่ะยังจำคดีนี้ได้ไหมคดีทุจริตจัดซื้อรถเรือดับเพลิงกทม.ถ้าย้อนจัดซื้ อในยุคผู้ว่ากทม.ที่ชื่อสมัครสุนทรเวชใช่สมัยท่านสมัครเป็นผู้ว่ากทม.นะในที่สุดคณะกรรมการปปช.ชี้มูลว่ามันมีการทุจริตใช่ค่ะชี้มูลรวมทั้งสิ้น 6-7 คนด้วยกันค่ะหนึ่งใน 6-7 คนนั้นก็คือสมัครสุนทรเวชในฐานะผู้ว่ากทม.ในฐานะผู้ตั้งเรื่องชงเรื่องขออนุมัติจัดซื้อในฐานะของผู้ลงนามจัดซื้อผ่านเรื่องใช่อนุมัตินั่นแหละมันทุจริตค่ะมันเกิดความเสียหายรัฐเสียหายค่ะระดับพันล้านขึ้นมันก็กลายเป็นวิบากกรรมนี่เป็นคดีตัวอย่างที่แวดวงการเมืองเขาผวากันเลยนะเนี่ยที่สำคัญต้องเตือนเลยหลายคนบอกว่าเป็นเคสแบบนี้ก็ดีจะได้เตือนสตินักการเมืองทั้งหลายด้วยให้ดูไว้ดูไว้เมื่อการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงมันทุจริตใช่ค่ะเมื่อทุจริตมันก็เกิดความเสียหายค่ะมีความเสียหายที่เสียหายก็คือกทม.กทม.ค่ะดังนั้นกทม.จึงฟ้องหลายคนทีเดียวค่ะฟ้องคนที่สร้างความเสียหายให้แก่กทม.หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือทายาทโดยธรรมของสมัครสุนทรเวชผู้ว่าสมัครตายไปแล้วใช่ไหมเสียชีวิตไปแล้วค่ะระหว่างคดีนี้กำลังเดินอยู่ทายาทโดยธรรมยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะภรรยาและลูกคุณหญิงสุรัตน์ภรรยายังอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะลูกแฝดลูกสาวฝาแฝดสองคนยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะบุคคลทั้งสามหนึ่งเมียกับอีกสองลูกนะฮะนับเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมายจึงต้องรับผิดดังนั้นกทม.ผู้เสียหายจึงฟ้องเอากับทายาทโดยธรรมของคุณสมบัติสุนทรเวชฟ้องคุณหญิงสุรัตน์แล้วก็ฟ้องลูกสาวฝาแฝดสองคนของคุณสมบัติให้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายทีนี้เรื่องมันก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยใช่ไหมครับใช่ค่ะยืนยันก็คือให้เมียแล้วก็ลูกนะคะจะต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าถึง587ล้านค่ะหลักคิดก็คือคุณสมบัติสุนทรเวชตั้งเรื่องชงเรื่องอนุมัติเรื่องดังนั้นต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายค่ะศาลปกครองสูงสุดมีมุมมองว่ากรณีอย่างนี้เรื่องนี้ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายอย่างน้อย 30% ใช่ค่ะของมูลค่าความเสียหาย 30% คำนวณเป็นเงินต้นก็คือ587ล้านใช่ค่ะไม่รวมดอกเบี้ยอีกต่างหากนะแล้วรวมดอกเบี้ยอีกนะคะลองคิดสักหน่อยว่าจะเป็นเท่าไหร่อีกนะคะ587ล้านก็คือ 30% ของมูลค่าความเสียหายค่ะทายาทโดยธรรมบุคคลทั้ง3จะต้องแบกรับไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจค่ะในแวดวงการเมืองเค้าผวาเลยนะในแวดวงการเมืองเค้าผวาเลยนะมันเป็นคดีตัวอย่างดังนั้นหานักกฎหมายสักคนไหมมาอธิบายหลักกฎหมายข้อนี้มาถอดรหัสจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเอาละครับต่อไปนี้เป็นรายการวัดดวงคือเช้าวันนี้ทีมงานของจอร์นลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก็เวียงจิ้มโทรศัพท์ไปยังนักกฎหมายระดับอาจารย์ที่ เราให้ความเชื่อถือก็จิ้มไปหลายคนเอาเป็นว่าจิ้มไปเจอคนไหนรับสายและยอมพูดเราจะเอาคนนั้นเราจะไปขอความรู้ละกันให้ทีมงานบอกว่าต่อสายไปขอความรู้นะคะเอางี้เดี๋ยวทีมงานบอกเข้าหูฟังของเจ๊แค่นิดหนึ่ง ได้ใครได้แล้วหรือยังบอกเข้ามาเดี๋ยวเราจะทักกันนะฮะเราจะต่อสายไปขอความรู้นะคะมุมมองนะคะเพื่อให้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราจะต่อสายไปที่คุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะซึ่งเป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงนะคะและที่สำคัญเป็นอดีตรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริตภาค9ค่ะครับตรงกับเรื่องนี้มากที่สุดค่ะครับเช้าวันนี้ทีมงานของเราหมุนไปหมุนมาจิ้มไปจิ้มมาปรากฏว่าอัยการโกศลวัฒน์รับสายใช่ไหมเห็นบอกล่าสุดเนี่ยโทรไปขอความรู้แล้วท่านบอกยินดีให้ความรู้ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเข้าสายมาเลยแล้วกันนะOkay. เรามาให้ความรู้กันสดๆหน้าจอเลยขออนุญาตแล้วกันนะคะขออนุญาตสดๆตอนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณโกศลวัฒน์คะสวัสดีครับอัยการโกศลวัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับคดี
คดีสมัครสุนทรเวชคดีรถเรือดับเพลิงเป็นคดีที่ในแวดวงการเมืองเขาผวากันมากเลยนะฮะในแวดวงการเมืองเคยเจอคดีตัวอย่างแบบนี้ไหมครับหรือนี่เป็นคดีแรกครับกระทำทุจริตรัฐเสียหายในที่สุดทายาทนี่แหละต้องมาชดใช้แทนต้องมาชดใช้แทนเจ้าตัวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นคดีแรกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คดีแรกนะครับคดีสถานทำนองนี้สำนักงานอัยการสูงสุดทำมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามีสำนักงานอัยการปราบปรามทุจริตทั้ง9ภาคและที่กรุงเทพอีก1รวมเป็น10ที่ทำการคดีปราบปรามทุจริตนะครับแล้วสำนักงานสุดก็ยังมีสำนักงานการบังคับคดีนะครับที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อตามบังคับคดีเนื่องจากว่าคดีของรัฐส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งนะครับหรือคดีที่คดีอาญาที่ศาลตัดสินให้ชดใช้หรืออย่างเนี้ยคดีปกครองเนี่ยครับที่ตัดสินให้ชดใช้คืนเงินทางราชการหรือเงินของรัฐเนี่ยครับแสดงว่าคดีรถเรือดับเพลิงคดีเนี่ยอัยการแผ่นดินที่ว่าความให้กับกทม.ก็น่าจะเป็นอัยการจากสำนักงานอัยการปราบปรามคดีทุจริตสิครับอันนี้เป็นคดีปกครองครับเพราะคดีปกครองอันนี้เป็นคดีปกครองครับแต่ถ้าเป็นคดีทุจริตที่เป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับเราก็จะดำเนินการให้นะครับแล้วก็ถ้ามีส่วนในทางที่ศาลสั่งให้คืนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะการบังคับคดีต่อให้ด้วยครับเพื่อนำติดตามเงินคืนรับครับโอเคคดีนี้ไปฟ้องที่ศาลปกครองมันเป็นคดีทางปกครองดังนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของอัยการสำนักอื่นไม่ใช่สำนักปกครองก็ทำด้วยครับก็คดีปกครองโอเคแต่คราวนี้ถามกันแบบชาวบ้านธรรมดาก็พ่อไปกระทำทุจริตลูกเมียไม่รู้ไม่เห็นด้วยแล้วทำไมจะต้องมานั่งรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อบ้านไปกระทำเอาไว้ล่ะครับหลักกฎหมายข้อนี้เป็นอย่างไรครับอยากให้คุณดนัยลองดูนะครับกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1600เนี่ยครับบอกว่ากองจะมีเรื่องกำหนดเรื่องกองมรดกครับกองมรดกผู้ตายเนี่ยได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆนะฮะเห็นไหมครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกเนี่ยบอกว่าสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าได้รับมรดกไปต้องรับหน้าที่ไปด้วยถ้าผู้ตายมีหน้าที่ต้องคืนเงินหลวงหรือเป็นหนี้ใครเขาก็สามารถจะฟ้องให้กองมรดกชดใช้คดีนี้ครับกองสูงสุดท่านตัดสินแล้วท่านเขียนชัดเจนเลยครับว่าให้กองมรดกเนี่ยชดใช้เงินคืนผมจำได้ว่า587ล้านใช่ครับ587ล้านคือดอกเบี้ยอีก 7.5 นะครับโอ้โหบวกดอกเบี้ย 7.5 อันนี้ฟ้องปี53ถ้าจำไม่ผิดนะครับค่ะต่อไปปี3ดอกเบี้ย 7.5 แล้วต่อมาดอกเบี้ย 3% เพราะนั้นดอกเบี้ยตรงเนี้ยสะสมเข้าไปก็เยอะพอสมควรนะครับร่วม10ปีเกิน10ปีนะครับจะถึงพันล้านนะครับเนี่ยถ้ารวมดอกนะฮะคิดเป็นคณิตศาสตร์ได้เลยครับรวมดอกเบี้ยเข้าไปนะครับเฉียดพันล้านนะเนี่ยตรงนี้ครับก็เลยเรียนว่าคดีต่างๆอันนี้ถ้าเป็นปัญหากับรัฐนะครับมีทุจริตทำให้รัฐเสียหายอย่างไรเนี่ยนะไม่ว่าจะฟ้องสำนักงานจะฟ้องโดยคดีปกครองหรือคดีปราบทุจริตก็จะมีการติดตามทรัพย์สินนะครับที่เกิดจากการทุจริตของรัฐเนี่ยคืนให้กับรัฐนะฮะโดย3สำนักงานครับอัยการปกครองอัยการปราบทุจริตและอัยการบังคับคดีซึ่งตั้งขึ้นเมื่อประมาณเร็วๆนี้นะครับไม่นานนะแล้วเราตามเงินคืนให้กับรัฐได้เยอะนะครับสำนักงานบังคับคดีของอัยการครับดังนั้นจะถอดรหัสคดีของคุณสมบัติสุนทรเวชคดีนี้ต้องย้อนกลับไปอ่านประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600ว่ากันด้วยเรื่องกองมรดกไอ้เจ้ามรดกเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิทธิหรือความมั่งคั่งความรวมสมบูรณ์อย่างเดียวแต่เจ้าตัวคนที่ตายไปแล้วเนี่ยได้มีภาระความรับผิดชอบอะไรเนี่ยทายาทจะต้องรับช่วงรับผิดชอบต่อด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะนี่ก็คือหลักกฎหมายครับแต่เขาก็เขียนต่อนะครับว่าทายาทรับผิดชอบไม่เกินมรดกที่ได้รับครับไม่เกินมรดกแล้วถ้ามรดกที่ได้รับน้อยกว่าความเสียหายที่ถูกเรียกล่ะคะมรดกที่ได้รับน้อยกว่าก็รับผิดชอบเท่าที่รับมรดกมาครับอ๋อครับเท่าที่รับมรดกสมมติว่าได้รับมรดกจากคุณสมบัติสุนทรเวชสมมตินะ100ล้านสมมตินะฮะในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ก็รับผิดชอบแค่100ล้านก็รับผิดชอบแค่100ล้านครับส่วนเกิน100ล้านใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบเพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบครับเนื่องจากว่ามีมรดกก็คือเป็นหน้าที่นะที่รับมาเนี่ยเท่าไหร่ก็โอเคเขามีหน้าที่มีภาระก็รับผิดชอบตามเท่าที่รับมาครับอันนี้ก็เป็นผมว่าก็เป็นธรรมกับคนรับมรดกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สัก
ทางศาลแล้วไม่รู้เรื่องจะเป็นทายาทก็ต้องรับครับครับครับถ้าพูดถึงคดีที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับชาตินะครับคดีคุณสอบสุนทรเวชน่าจะเป็นคดีแรกหรือเปล่าฮะอัยการกุศลวัฒน์ครับยังไม่เคยเจอนักการเมืองระดับชาติครอบครัวไหนที่เจอแบบนี้มาก่อนผมคิดว่านะครับเรื่องอื่นเนี่ยอัยการก็เคยตามบังคับคดีคืนมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังไม่ได้ปรากฏตามสื่อนะครับเพราะว่าอัยการสำนักงานการบังคับคดีพอตั้งขึ้นเนี่ยก็ตามเงินคืนให้รัฐจำนวนมากนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาทำข่าวหรือไม่ได้ทำให้ปรากฏตามสื่อนะครับแต่มาโดยออกนะครับที่อัยการนะครับหมายถึงมีการเรียกทรัพย์จากนักการเมืองต่างๆในคดีลักษณะเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามูลค่าจะไม่ได้เยอะหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่นักการเมืองระดับชาติก็คือไม่ดังอ่ะไม่ดังนักการเมืองไม่ดังใช่อย่างวันนี้เรียนได้เลยครับรถคันแรกนะครับที่ไปซื้อได้สิทธิประโยชน์เรื่องภาษีสรรพสามิตรถคันแรกไปแล้วผิดเงื่อนไขอ๋อนโยบายสมัยคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะฟ้องแล้วเราก็ติดตามเงินคืนให้สรรพสามิตรจำนวนมากเลยนะครับอ๋อครับครับการขุดเรียนรถยนต์เนี่ยครับนะเราก็ฟ้องเรื่องคนที่ประมูลทะเบียนรถยนต์จากกรมการขนส่งแล้วทิ้งไม่จ่ายเงินเพื่อให้คืนเงินค่าเสียหายให้กับรัฐมาโดยตลอดครับที่ก็ทำด้วยครับเป็นคดีแพ่งนะครับแต่นั่นก็จะเป็นประชาชนทั่วๆไปถูกครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ผิดสัญญากับรัฐแล้วเสียชีวิตแล้วทายาทได้มรดกก็เข้าสู่กรณีอย่างนี้เหมือนกันครับอ๋อต้องมาชดใช้แทนแต่ที่เป็นนักการเมืองสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมคะอัยการฮะที่เป็นนักการเมืองจริงๆไม่ค่อยได้เจอผมคิดว่ามีนะครับแต่ว่าต้องขอกลับไปตรวจสอบได้ครับไอ้ที่ชัดๆเนี่ยนะฮะซื้อรถคันแรกได้สิทธิทางภาษีในเวลาต่อมาพบว่าผิดเงื่อนไขต้องคืนเงินเท่ากับจำนวนสิทธิภาษีที่ได้รับประโยชน์ไปตอนแรกบังเอิญเจ้าตัวไม่อยู่ทายาทก็จะต้องรับผิดชอบแทนอย่างนี้เป็นต้นก็เคยฟ้องร้องเรียกคืนกันมาแล้วไปประมูลเลขสวยแล้วก็ทิ้งการประมูลทิ้งกลางคันสร้างความเสียหายอันนี้ก็ไปเรียกคืนก็ไปเรียกคืนจากทายาทกันมาก็หลายรายแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างลำดับนะฮะเจ้าตัวก่อนนะครับแต่ถ้าเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วมีทรัพย์มรดกก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไล่กับทายาทถามนิดนึงอันนี้มันเป็นข้อเตือนใจของบรรดานักการเมืองต่างๆแต่ว่าเกิดเขาจะหาช่องทางหนีทีไล่ได้ไหมถ้าต่อไปในอนาคตตัวเองมีทรัพย์สินมรดกต่างๆก็โอนไปก่อนเลยอะไรเงี้ยไม่ให้เป็นมรดกตกทอดของตัวเองเพื่อที่เกิดอะไรขึ้นทายาทจะไม่ต้องมารับผิดชอบมันเรียกบารีตรงนี้ได้ไหมคะตรงนี้มีกระบวนการทางกฎหมายที่ติดตามทรัพย์อยู่แล้วนะครับถึงจะเลี่ยงแต่ว่าในช่องทางทางกฎหมายถ้าอัยการสามารถติดตามคืนตรงไหนได้เราก็จะดำเนินการครับหรือว่าฟ้องเพิกถอนการโอนหรือถ้าฟ้องแล้วอาจจะเข้าข่ายโกงเจ้าหนี้เป็นผิดคดีอาญานะครับ okay. ถ้าถูกฟ้องแล้วท่านย้ายทรัพย์สินหนีคราวนี้ไปเป็นคดีอาญาเลยครับข้อหาโกงเจ้าหนี้ครับ okay. ถ้าผมเป็นนักการเมืองผมเห็นคดีตัวอย่างจากคุณสมัครสุนทรเวชวันก่อนเลยผมรู้ว่าโปรไฟล์ของผมหรือเลคคอร์ดของผมหรือครั้งหนึ่งในชื่อของผมเคยไปทำอะไรที่มันหวัดเสียวเอาไว้ยากันนั้นเลยโอนชิงโอนความมั่งคั่งให้พ้นตัวตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่ก่อนมีคดีด้วยซ้ำที่จะมีคดีความอีลุงตุงนางเกี่ยวกับวิบากกรรมแต่หนหลังอย่างนี้ผมจะพ้นไหมไม่กระบวนการตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่อาจจะไม่พ้นนะครับเพราะว่ากฎหมายฟอกเงินเนี่ยปปงเนี่ยนะครับเขาสามารถติดตามสืบทรัพย์แล้วตรวจสอบพฤติกรรมได้ด้วยนะครับอ๋อได้ทั้งกระบวนการทั้งระบบเลยต้องรู้นะครับที่สามารถจะติดตามว่าถ้าได้เงินมาโดยไม่ชอบนะครับไปตรวจสอบการได้เงินมาโดยไม่ชอบไปอิงอำนาจกฎหมายฟอกเงินของหน่วยงานปปงนะครับใช่ครับแล้วกฎหมายหลายฉบับที่จะหยิบมาติดตามการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเอาเงินคืนให้รัฐนะครับได้ครับติดตามจนเจอทรัพย์นั้นถูกโอนไปอยู่ที่ใครก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ที่โอนไปอยู่ที่ใครนั้นเป็นการซุกทรัพย์หรืออำพรางทรัพย์ถูกไหมฮะถ้าพิเศษถ้าพิสูจน์ได้ก็เรียกคืนก็จัดการได้ถูกไหมค่ะใช่ครับถามอีกเคสหนึ่งแล้วถ้าเป็นเงินสดๆเลยล่ะจะเป็นมรดกตกทอดแต่เป็นเงินสดๆที่ไม่บัญชีตรวจสอบได้นี่พิสูจน์ยากเป็นเงินสดๆสมมติมีแบบฟ้อนเลยเก็บไว้เต็มบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โดนใช่ไหมคะมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมคะเราเคยมีคดีทำนองนี้เก็บกับอดีตปลัดกระทรวงที่เจอเงินเป็นลังนะครับแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ยึดทรัพย์กันมาแล้วนะครับคงจำได้นะครับครับครับแต่เคสที่เก็บไว้เป็นลังนะครับแต่เคสของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมนั้นยังมีชีวิตอยู่เจ้าตัวแต่หมายถึงถ้าทายาทยังมีชีวิตอยู่
ยังมีชีวิตอยู่ในกรณีที่โอนทรัพย์หนีคดีแล้วเจ้าตัวตายถูกไหมฮะแล้วเจ้าตัวตายเนี่ยทายาทเนี่ยต้องรับผิดชอบแค่ไหนกฎหมายจะติดตามเอาได้หรือไม่ตรงนี้ก็เป็นประเด็นใช่ไหมฮะเป็นก็ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามเป็นเจ้าหนี้ที่ใช้สิทธิ์เจ้าหนี้นะครับแล้วก็สามารถดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดกได้เพราะว่ามาตรา 6,600 เนี่ยใช้ทั่วไปนะครับไม่ได้จะเป็นคดีของรัฐอย่างเดียวนะประชาชนเราเป็นเจ้าหนี้ผู้ตายใช่ไหมแล้วผู้ตายมีทรัพย์มรดกทายาทเขารับไปนะเป็นหลักกฎหมายใช้มาตรา 6,600 ได้คือถ้าคุณรับมรดกไปคุณต้องรับผิดชอบหนี้เขาด้วยแต่กฎหมายบอกว่ารับผิดชอบไม่เกินมรดกที่ได้รับมาครับเอาต้องกราบขอบคุณมากครับอัยการครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงค่ะก็ต้องกลับกับพวกคุณจริงๆเช้าวันนี้ทีมงานของเราก็สุ่มหมุนโทรศัพท์ไปเรื่อยจิ้มโทรศัพท์ไปเรื่อยเจอนักกฎหมายท่านไหนที่พร้อมจะให้ความรู้ก็คนนั้นนั่นแหละพร้อมใช้ความรู้ก็เราก็เลยต่อสายกันเข้ามาเลยแล้วกันมาให้ความรู้กันสดๆหน้าจอแล้วกันสรุปนะ ลูกเมียสมัครสุนทรเวชต้องใช้หนี้รัฐแทนสมัครสุนทรเวช587ล้านนั้นไม่รวมดอกเบี้ยนะมันก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600ค่ะเป็นมาตราที่ว่าด้วยเรื่องกองมรดกเวลาพูดถึงกองมรดกมันไม่ใช่มีแค่ความมั่งคั่งที่จะส่งต่อไปที่ทายาทเป็นอย่างเดียวในกองมรดกยังรวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆที่เจ้าตัวที่ตายไปแล้ว มีอยู่ก่อนตายด้วยใช่โอนไปหมดถ้ามีอยู่ก่อนตายไอ้ความรับผิดชอบตรงนั้นมันก็ถูกส่งต่อไปที่ทายาทด้วยเช่นกันค่ะสิทธิหน้าที่ทั้งหมดแต่ทายาทได้รับโอนมรดกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็รับผิดชอบแทนเจ้าตัวที่เสียชีวิตไปเท่าที่ได้รับมรดกมาใช่จะไม่เกินกว่ามรดกสมมติตัวอย่างได้มรดกมาเยอะกว่าก็ถือว่าเหลือเป็นกำไรใช่ไหมใช่ส่วนต่างแต่ถ้าได้น้อยกว่าก็จบเท่าที่ได้รับมาน้อยกว่าก็น้อยกว่าก็จบแต่มันก็มีประเด็นที่คลาสสิกชีวิตของนักการเมืองเนี่ยเขาก็รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่บนเส้นได้ดังนั้นที่เคี้ยวๆนะที่มีประสบการณ์ไม่รับเองเขาก็จะใช้โนเมนี่รับอะไรแทนตัวเขาใช่หรือถ้าเขารับมาแล้วเขาจะโอนออกไปแต่แรกเลยเขาก็จะโอนออกไปแต่นั่นเลยแต่แรกเลยโอนออกไปตั้งแต่ก่อนที่จะถูกจับโป๊ะโอนออกไปตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นคดีความคือให้พ้นตัวไปก่อนแต่ถ้าเป็นคนอย่างเนี้ยอัยการโกศลวัฒน์บอกว่ามันอยู่ที่ฝีมืออัยการแผ่นดินแล้วล่ะในการตามล่าอยู่ที่ทนายแผ่นดินอยู่ที่หน่วยงานรัฐที่เป็นผู้เสียหายได้แหละที่จะตามล่าทรัพย์หนึ่งต้องมีกระบวนการติดตามทรัพย์ที่แข็งแรงเอาละเจอทรัพย์แล้ว รู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของเจ้าตัวที่เสียชีวิตไปและเป็นนักการเมืองมันก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์ที่เจอนั้นมันถูกซุกในชื่อคนอื่น มันถูกอำพรางด้วยการโอนออกจากตัวมันต้องถ้าพิสูจน์ได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายฟอกเงินปปง.และอีกหลายฉบับก็ดึงกลับมาได้ดึงกลับมาคืนสู่ภาครัฐใช้ความเสียหายแก่รัฐได้ใช่ถ้าทำกลับได้นะก็ไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายนะก็อยู่ที่ฝีมือด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าพี่ๆแถวๆทำเนียบพี่ๆแถวๆสภาพี่ๆแถวๆพรรคการเมืองทั้งหลายพี่ๆดูไว้ดูวิบากกรรมกรณีของสมัครสุนทรเวชเอาไว้เป็นตัวอย่างนะใช่ค่ะเป็นกรณีศึกษาสำหรับท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายด้วย